สำหรับวันนี้นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับบวกความเป็นเจ้าภาพอีกต่างหากครับเยอรมันเจอกับทีมชาติสเปนเจอกันเร็วไปไหมพ่อถ้าพูดถึงยูโรครั้งนี้แล้ว2ทีมนี้ด้วยนะพ่อฮะนี่มันคือเวทีแห่งการเจิดจรัสของดาวดวงใหม่จริงๆเลยนะพ่อเยอะเยอะมาทั้ง2ทีมเยอะมากความรู้สึกของแตงคือดูสเปนชุดนี้มันไม่เหมือนกับชุดเมื่อก่อนเลยเพราะมันคนละแนวทางกันเลยสเปนชุดนี้ก็เป็นถ้าเป็นนักวิเคราะห์อย่างเราก็คือเป็นทีมที่กลมกล่อมดีมากเพราะฉะนั้นมาดูทางด้านของทีมชาติเยอรมันกันบ้างดีกว่านะครับนี่คือเจ้าภาพนะครับที่มีทุกขุมกำลังไม่ว่าตัวจริงตัวสำรองพร้อมมากทางเยอรมันก็พร้อมด้วยการเป็นเจ้าภาพมีผู้เล่นคนที่12ที่คอยซัพพอร์ตอยู่ครับแล้วก็มีผู้เล่นข้างสนามที่สามารถปรับเปลี่ยนเกมได้โดยเฉพาะ11คนแรกนี่เขามีความลงตัวสูงเรานะครับต้องวิเคราะห์นะฮะฟันธงยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายคู่บิ๊กแมตช์ครับเยอรมันจะซดเบียร์นะฮะจะหักเขากระทิงหรือว่ากระทิงจะขิดถังเบียร์แตกครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับบวกความเป็นเจ้าภาพอีกต่างหากนะครับและที่สำคัญเป็นทีมเต็งนะฮะไม่ได้เต็งธรรมดานะฮะเป็นเต็งอันนั้นลำแล้วพ่อ นั่นก็คือทีมชาติสเปนเจอกับทีมชาติเยอรมันครับผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วทั้งประเทศอยากให้ดูคู่นี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เรียนโค้ดตั้งแต่ GCBA แล้วก็โปรเรเซนขอความกรุณาดูและวิเคราะห์สถานการณ์ของทั้งสองทีมในคู่นี้เพื่อมาพัฒนาสมองของเราในการสร้างสรรค์ในการที่จะนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดในการที่จะใช้ในการวางแผนต่อไปในอนาคตส่วนแฟนฟุตบอลก็ดูเพื่อความบันเทิงก็อยากจะให้ดูแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของวิธีการเล่นที่สนุกสนานก็อยากจะเชิญชวนให้ดูด้วยนะครับนะฮะอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดในแต่ละทีมรวมไปถึงข่าวคราวสักหน่อยดีไหมพ่อฮะเพราะว่าพอเข้ามาถึงรอบนี้แล้วมันก็น่าสนใจไปทุกมุมเลยนะฮะใช่ถูกต้องนะครับถ้าพูดถึงยูโรครั้งนี้แล้ว2ทีมนี้ด้วยนะพ่อฮะนี่มันคือเวทีแห่งการเจิดจรัสของดาวดวงใหม่จริงๆเลยนะพ่อเยอะเยอะมาทั้ง2ทีมเยอะมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกเฝ้าติดตา มนอกเหนือจากแฟนฟุตบอลประเทศนั้นๆเฝ้าติดตามแล้วก็อยากจะแฟนฟุตบอลทั่วโลกก็เฝ้าติดตามว่าไอ้หนูแต่ละทีมที่มันโชว์ศักยภาพได้ดีบางคนเรียกไอ้หนูแต่บางคนเกินไอ้หนูมาก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ก็ยังเป็นในลักษณะของเยาวชนอยู่ บางคนเผลอๆเป็นยุวชนด้วยซ้ำไปนะ16 17นะฮะแล้วไอ้หนูบางทีก็18 19 20อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนมันโผล่มาเห็นแล้วมันสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่เป็นนักกองเชียร์นักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับนะฮะคือของสเปนก็มียาเมานะพ่อฮะครับนะฮะทางด้านของเยอรมันก็มียาเมาเหมือนกันนะฮะนะครับส่วนเมืองไทยก็มียาดองนะคือต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละคนมีเนโกวิลเลียมคือมันมีไอพวกนี้นี่เยอะของสเปนนี่น่าสนใจก็คือเปรดี้นะครับที่ก็ถือว่าพ้นเหนือน้ำมา20วันนิดๆมียาเมา16 17นะฮะจะครบ17อีกไม่กี่วันนะครับมีวิลเลียมนะครับที่น่าสนใจคือเป็นผู้เล่นที่ระดับดาวรุ่งขึ้นมาดีกว่า21เอง21นะฮะก็ถือว่าโอเคนอกนั้นก็เป็นคมคุมยังกว่าที่มีประสบการณ์มากมายแล้วก็เล่นต้องยอมรับมาตรฐานค่อนข้างดีคงเส้นคงวามีมาตรฐานสูงทีเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับความรู้สึกของแตงคือดูสเปนชุดนี้มันไม่เหมือนกับชุดเมื่อก่อนเลยเพราะมันคนละแนวทางกันเลยสเปนชุดนี้ก็เป็นถ้าเป็นนักวิเคราะห์อย่างเราก็คือเป็นทีมที่กลมกล่อมดีมากนะมีทุกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มคำว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มก็คือการรับก็ค่อนข้างมีระเบียบวินัยในเกมรับนะฮะมีทั้งหวานก็คือลักษณะของการส่งฟุตบอลที่มีความอ่อนช้อยหวานฉาบฉวยแล้วก็มีทั้งเค็มในเรื่องของการดุดันในเกมโจมตีของผู้เล่นต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือแกงอะไรพ่อแกงหน่อไม้ด้วยไทดองแล้วก็มีทั้งเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวด้วยนะคือเปรี้ยวก็คือความเทคนิคที่หลอกคู่ต่อสู้ได้สูงส่งนะโอ้โหคือถ้าใครได้ดูสเปนแล้วมันจะเพลินจริงๆก็เพลินในลักษณะของวิธีการเล่นในการสร้างสรรค์เกมลุกการครองการหาพื้นที่ในการสร้างโอกาสการเล่น1ต่อ1นะครับแล้วก็มีวิธีการในการที่จะเขาเรียกว่าบิลด์อัพจากหลังไปกลางกลางไปหน้าแล้วก็โดยเฉพาะหน้าใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการโจมตีร่วมกับแท็กติกของทีมได้ดีทีเดียวนะครับนะครับอ่ะพูดถึงข่าวนี้นิดนึงนะพ่อฮะด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นอายุอันน้อยนิดของยาเมานะครับได้รับการจับตามองว่านี่คือเพชรเม็ดงามที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมหา
ของการที่แบบมูลค่านักเตะคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางประธานสโมสรบาร์ซ่าโจลาปอต้าเนี่ยเผยว่าพวกเขาเนี่ยเคยได้รับเงินมาแล้วนะแบบเสนอนะฮะ200ล้านยูโรหรือว่า 7,800 ล้านบาทแต่ว่าไม่เอาไงนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยบอกว่าจะยื่นข้อเสนอให้250ล้านหรือประมาณเกือบหมื่นล้านนะพ่อคือถ้าคนมองบอกว่ามันจะคุ้มเหรอแต่ถ้าเด็กคนนี้อายุไม่ถึง17กล้ามเนื้อมันยังไม่ฟูสังเกตกล้ามเนื้อจะเป็นกล้ามเนื้อเด็กเล็กๆแต่พอเขาอายุประมาณ 20-21นะฮะกล้ามเนื้อมันฟูหน้าอกใหญ่รูปร่างโครงสร้างมันจะตามมาความคล่องตัวความเร็วความแข็งแกร่งจะมาอีกมากมายความเฉลียวฉลาดเก่งมาเยอะโดยเพราะประสบการณ์ที่บ่มมาเงิน 10,000 ล้านนะครับต้องบอกเลยมันถูกด้วยซ้ำไปใช่เพราะว่าการค้าขายหรือว่าธุรกิจสมัยนี้เนี่ยเอาแค่บ้านเราดีกว่าธุรกิจขายของเนี่ยก็เป็นพันล้านแต่นี่มันทั่วโลกใช่หมื่นล้านนี่น้อยไปด้วยซ้ำนะเขาอาจจะเซ็นสัญญา6-7 ปีแล้วจังหวะที่กล้ามเนื้อเขาฟูเต็มที่เนี่ยคิดดูแล้วว่ามูลค่าเขาจะมหาศาลขนาดไหนเขาพัฒนาได้เต็มที่ในช่วงจังหวะ 20-21 เนี่ยต้องบอกเลยเด็กหนุ่มแก่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสปีดความเร็วมันจะเร็วขนาดไหนเทคนิคกระบอกมันจะสูงขนาดไหนวิธีการถีบฉลาดมันจะมีมากขนาดนี้ขนาด17นะฮะกระดูกมันบางๆกล้ามเนื้อยังเล็กๆอยู่ยังเล่นขนาดนี้ความคล่องตัวขนาดนี้แต่ถ้าเขาฟูเต็มที่แหละทุกอย่างมันร่างกายมันสมบูรณ์แบบอย่าคิดนะฮะฉะนั้นผมว่าหมื่นล้านนี่ราคาถูกด้วยซ้ำไปตอนนี้สักหมื่นก่อนแล้วกันนะพ่อราคาถูกระยะยาวนี่ราคาถูกมากๆนะฮะน่าสนใจอ่ะก็อันนี้คือเอามาฝากไว้นะไหนๆก็พูดแล้วนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นี่มันโหดจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าทีมรวมภาพรวมอื่นๆของสเปนในเกมเจอกับจอร์เจียอันนี้เล่าย้อนไปสักนิดนึงนะครับพ่อทราบไหมครับว่าทุกคนทราบไหมครับว่าสเปนยิงจอร์เจียไป35ทีครับพ่อครับแล้วเป็นทีมที่ถึงตรงนี้นะครับยังไม่มีใครยิงประตูพวกเขาได้นะพ่อเขายิงประตูตัวเองด้วยไงถูกต้องว่ะก็เป็นลูกที่มันไม่น่าพลาดมันถูกกดดันจากคู่ต่อสู้มาจอร์เจียมาใช่ไหมแต่โดยเกมทั่วไปก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรระคายเคืองเลยนะครับต้องยอมรับว่าสไตล์ของสเปนคราวนี้มาครบเครื่องจริงๆนะครับนะฮะก็เนี่ยแหละมันคือความแข็งแกร่งผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าเกมคู่นี้มันบิ๊กแมตช์ก็สเปนกับเยอรมันนี่เล่นแตกต่างกันนะครับครับเดี๋ยวจะบอกชวนจะไปบอกให้แตกต่างไงเดี๋ยววิเคราะห์เยอรมันก่อนครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยเราดูค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมาดูทางด้านของทีมชาติเยอรมันกันบ้างดีกว่านะครับนี่คือเจ้าภาพนะครับที่มีทุกขุมกำลังไม่ว่าตัวจริงตัวสำรองพร้อมมากก็ทั้งสเปนเยอรมันพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะขุมกำลังพร้อมนะฮะทางเยอรมันก็พร้อมด้วยการเป็นเจ้าภาพมีผู้เล่นคนที่12ที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็มีผู้เล่นข้างสนามที่สามารถปรับเปลี่ยนเกมได้โดยเฉพาะ11คนแรกนี่เขามีความลงตัวสูงนะครับสไตล์การเล่นนี่เห็นเด่นชัดเลยนะครับว่าเล่นใครเล่นกับใครตรงไหนอย่างไรนะครับเป็นสไตล์แพทเทิร์นเลยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเยอรมันเนี่ยมีการหมุนเวียนนักเตะด้วยนะพ่อก็มีการหมุนเวียนใช่ยูเรนนาสเกมันเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแปลงผู้เล่นหน่อยเพราะว่าเรื่องของติดโทษแบนอะไรก็แล้วแต่อย่างแนวรับเนี่ยฮะตอนแรกจะเป็นลูดิเกอร์กับโจนาธานทานะฮะแต่ว่าตอนนี้ใช้ชาร์ลเตอร์เบกชาร์ลเตอร์เบกนี่ก็เพราะว่าลงมาแทนทาเพราะว่าทาถูก2ใบเหลืองใช่ครับแต่ดีนะพ่อก็เป็นการตัดสินใจว่าลูดิเกอร์จะจัดใครลงระหว่างคู่จะลูดิเกอร์จะคู่กับใครดีกว่าเอางี้ลูดิเกอร์แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะจับคู่กับรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าจะจับคู่กับแชมป์เยอรมันเนี่ยโค้ชเนี่ยต้องเลือกละต้องเลือกว่าจะเอาใครมาคู่นี้เพราะว่ามันรักพี่เถิดใดน้องในเวลานี้คือปวดหัวเพราะเจอสเปนด้วยไงก็ต้องคิดให้เยอะต้องคิดให้เยอะอย่างนี้มันจะคือแต่ลูดิเกอร์ยืนหนึ่งอยู่แล้วอย่างนี้มันจะคือการวิเคราะห์ว่าคนนี้จุดเด่นคืออะไรพ่อใช่ครับก็ต้องไม่วิเคราะห์คู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็เอาเซนเตอร์ไปยืนนะเพราะว่าเซนเตอร์คู่นี้ก็มีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันฝีมือใกล้เคียงแต่เอางี้แล้วใครชอบใครดีกว่าโอ้โหแล้วมันจะต้องปิดความเร็วทางด้านของสเปนด้วยใช่ไหมพ่อครับปิดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยเพราะว่าด้านผู้เล่นสเปนใช้ผู้เล่นปีกริมเส้นในการโจมตีนะฮะมันแตกต่างจากของเยอรมันนี่ก็ใช้วิธีการสอดขึ้นไปเพราะว่าคายฮาเวดถ้าวิเคราะห์เลยเนี่ยคายฮาเวดเป็นศูนย์หน้าที่ดึงลงต่ำแล้วก็ใช้มูเซล่าหรือซานเน่ตัดเข้าในฉะนั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะเล่นด้านลึกมากนะฮะแต่ของสเปนเล่นด้านกว้างเยอะใช้ความสามารถทุกตัว1มันต่างกันมันต่างกันเล่นต่างกันเพราะฉะนั้นแนวรับวิธีการเล่นต่างกันแน่นอนต่างกันเพราะว่าระบบการโจมตีก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันวิธีการที่มันมีคล้ายๆกันก็เหมือนจังหวะโคดี้โค้ชกับโรดี้เท่านั้นเองเพราะโรดี้คุมจังหวะให้กับในส่วนของสเปนแดนกลางค่อยๆเคลื่อนช้าเร็วโค้ชก็เหมือนกันนะฮะโค้ชก็เหมือนกันคุมจังหวะช้าเร็วนะฮะรอจังหวะที่แบบกำลังจะเสียทรงโค้ชสามารถของจังหวะได้สังเกตว่าโค้ชเนี่ย
ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยเล่นเป็นปกติ9ปีเหมือนกับเรอัลมาดริดได้5แชมป์ได้เหมือนกันเลยได้แชมป์โลกมันเล่นธรรมดามากนะว่าเล่นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาใช่อ่ะเล่นแบบนี้แหละที่ทำให้เรอัลมาดริดเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มาใช้กับทีมชาติเยอรมันครับแต่จะบอกว่ากุญแจสำคัญอีกหนึ่งคนของเยอรมันก็คือแอนดริชแอนดริชนั่นก็ดีคือมาเก็บมากวาดให้โค้ดนี่แหละ4-2-3-1คือมาเก็บกวาดจังหวะโค้ดขึ้นไปสมมติว่าบางครั้งโค้ดไปซัพพอร์ตคูโดกันเนี่ยแอนดริชจะมายืนนะครับคือทำให้โค้ดง่ายต่อการเล่นแล้วแอนดริชนี่ต้องยอมรับว่าถึงได้ถึงตัวเร็วอ่านจังหวะคู่ต่อสู้ในแดนกลางได้ดีฉะนั้นแดนกลางระหว่างสเปนกับในส่วนของเยอรมันเนี่ยเท่ากันเลยความสามารถเท่ากันจริงๆครับแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกหนึ่งสเต็ปนะพ่อคือถ้าสเปนตัวสำรองเนี่ยมันจะเป็นพวกโอโมโอยาซาเบลตอนนี้ก็มีความเฉียบคมเข้ามาแต่ถ้าลองดูตัวสำรองของเยอรมันที่ใช้นะพ่อฮะที่มันจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนฟุกคุ้งนะครับเฮนริชนะครับหรือว่าจะเป็นซาเน่เอมเรชานที่สลับเปลี่ยนเอมเรชานส่วนใหญ่จะมาลงครึ่งหลังก็ทำไปดีมาเน้นเรื่องมิดฟิลด์แดนกลางแพ็คให้แน่นมากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญคือในผู้เล่นปีกของมูเซล่ากับซาเน่ค่อนข้างดีตอนนี้มูเซล่าก็ถือว่าอยู่ในช่วงความมั่นใจสูงแล้วบอลทางลึกเปิดทิ้งหลังลายนี่ก็สร้างปัญหาให้กับกองหลังคู่ต่อสู้มาโดยตลอดนะฮะฉะนั้นสเปนก็ต้องระวังทางนี้ด้วยนะครับส่วนซานเน่เป็นคนที่ชอบเลี้ยงตัดในตัดนอกนะครับก็ต้องดูว่าผู้เล่นคนในส่วนของสเปนจะเอาอยู่ขนาดไหนนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีฟอเรนเรียสอีกนะฮะคือมันหลายต่อหลายคนที่เป็นขุมกำลังสำรองที่จริงๆมันไม่ใช่สำรองหรอกมันเพราะมันเล่น11ตัวมันสลับกันเลยก็อยู่ที่เอาแค่มันจะเลือกใครเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้นะฮะมันมีดีด้วยกันแทบจะทุกมิติจริงๆนะครับใช่ถูกต้องถูกต้องคือสิ่งที่เยอรมันมีดีมากกว่าคือเป็นเจ้าภาพครับเท่านั้นแหละนะฮะเป็นเจ้าภาพนะพลังกองเชียร์เท่านั้นแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วทีมตอนนี้ใกล้เคียงก็ทีมตอนนี้สเปนยกมาเป็นเต็ง1เยอรมันเต็ง3อ่ะนะครับฉะนั้นก็ต้องอย่ารอมันใกล้เคียงเปอร์เซ็นต์เต็งนี่มันใกล้เคียงกันมากนี่คือซูเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันเจอกับทีมชาติสเปนเจอกันเร็วไปไหมพ่อใช่ครับก็ฟุตบอลมันไม่จำเป็นว่าเจอเร็วหรือเจอช้าถ้ามันจะเจอในระดับเมเจอร์มันก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคนดูก็ได้กำไรแต่นักวิเคราะห์อาจารย์ก็เวลาวิเคราะห์ก็จะรักพี่เสียดายน้องนะครับไม่รู้จะหัวหรือก้อยดีไม่กล้าพูดพูดแล้วกลัวไฟไหม อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกครับว่าเรานะครับต้องวิเคราะห์นะฮะฟันธงยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายคู่บิ๊กแมตช์ครับเยอรมันจะซดเบียร์นะฮะจะหักเขากระทิงหรือว่ากระทิงจะขวิดถังเบียร์แตกครับพ่อก็แล้วแต่แฟนบอลแฟนเยอรมันก็เอาใจช่วยเยอรมันแล้วกันครับแฟนสเปนก็เอาใจช่วยสเปนเพราะว่าบอลคู่นี้วิเคราะห์ยากจริงๆเพราะว่าเป็นเกมที่ใกล้เคียงกันมากแล้วทีมอันดับ1กับ3มาเจอกันแล้วก็ผู้เล่นมีคุณภาพด้วยตั้งแต่ผู้สาประตูทั้งฝั่งเหมือนกันกองหลังดีเท่ากันกองกลางดีเท่ากันกองหน้าอาจจะมีเปราะบางถ้าคายฮาเวิร์ดกับโมโรต้าโมโรต้าก็จะมีเรื่องของกรอบ18หลาดูดีหน่อยแต่คายฮาเวิร์ดจะได้มาครองบอลแดนกลางลงมาล้วงต่ำนะฮะแล้วก็เข้าไปเข้าฮอตนะฮะมันแตกต่างวิธีการเล่นแต่ถ้าปีกซ้ายขวานะฮะถ้าพูดถึงวิลเลียมนะฮะพูดถึงยาเมาพูดถึงมูเซล่านะพูดถึงซานเน่มันใกล้เคียงกันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยมันมีดีจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยแทบจะต้องยอมรับว่าเหมือนแบบแทบจะพูดลำบากจุด 0.01% เวลาวิเคราะห์แบบนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์ยากจริงๆครับและถ้าให้เลือกเป็นแบบต้องเลือกสักทีมแค่แบบต้องไปไม่รู้ด้วยทิศทางวิธีการไหนก็แล้วแต่ก็เยอรมันตกรอบโอ้โหต่อเวลาเงี้ยนะฮะเยอรมันจะตกรอบอ่ะแต่สำหรับผมนะฮะยังเชื่อมั่นว่าอันนี้คือถ้ารูปแบบเกมอะไรอย่างนี้มันสูสีกันมากอย่างที่พ่อตุ๊กบอกนะฮะผมขออิงเจ้าภาพไว้ดีกว่าแต่โดยหลักก็ส่วนใหญ่ก็จะอิงเจ้าภาพกันทั้งนั้นนะครับอ่ะแต่ว่าจะออกมาเป็นยังไงยิงกันแบบไหนคงจะต้องไปติดตามนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กเตโมลาไปก่อนสวัสดีครับ